สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Movie Go ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวของหนังเรื่อง Transformer Age of Extinction นะฮะหรือว่า Transformer ภาค4นั่นเองในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้จนได้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยรีวิวไล่มาตั้งแต่ภาคแรกเลยเนาะแล้วเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะได้ดูภาค5 The Last Night กันในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับสำหรับภาคนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นภาคที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็วางไว้อันดับ3นะคือยังดีกว่า Revenge of the Fallen นิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ได้มาดูอีกรอบเมื่อคืนนะฮะต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าดีขนาดนั้นแล้วอะคือในความรู้สึกของผมนะภาค1เนี่ยคือที่1นะครับอันดับ2เนี่ยก็คือเป็นภาค3นะแล้วภาค2กับภาค4เนี่ยคือแบบหายไปเลยอะคือผมไม่ชอบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะรีวิวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่ผมก็ยังมีส่วนที่ชอบอยู่บ้างเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะฮะวิดีโอนี้ก็ยังมีสปอยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่เคยดู Transformer Age of Extinction นะฮะก็ไปดูหนังให้เรียบร้อยก่อนเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สนใจเนี่ยก็ไปลุยกันเลยนะครับผมในรีวิวนี้นะครับผมจะขอทำแตกต่างไปจากภาคก่อนๆนิดนึงนะก็คือตอนต้นเนี่ยผมจะพูดรวบยอดทั้งหมดเลยนะครับว่าผมชอบและไม่ชอบอะไรบ้างแล้วตอนท้ายเนี่ยผมจะโชว์ซีนหนึ่งที่รู้สึกว่าสามารถสรุปทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผมในหนังเรื่องนี้ได้หมดเลยนะก็ไปเริ่มกันก่อนเลยนะครับจากส่วนที่ผมไม่ชอบในหนังเรื่องนี้อย่างที่หนึ่งผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ยาวเกินไปนะครับคือ2ชั่วโมง40นาทีเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเลยนะสำหรับหนัง Transformer คือปกติเนี่ยมันก็2ชั่วโมง20นาทีนี่ผมมองว่ามันก็ยาวมากๆแล้วนะภาคนี้นี่คือแบบโคตรพ่อโคตรแม่ยาวเลยแล้วแบบเนื้อหาอะไรทั้งหลายแหล่ในหนังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอย่างที่2ตัวละครในหนังเรื่องนี้นะฮะรู้สึกว่าไม่น่าสนใจเลยคือเอาจริงๆนะหลังจากที่ได้ดูภาคนี้ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกแบบคิดถึงพวกแซมวิทวิกกี้พวกนิเคนละอาอะไรอย่างนี้เลยนะทั้งที่ภาคแรกๆเนี่ยเราก็บ่นกันไปใช่ไหมว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่ดีอะไรนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันยังดูดีกว่าตัวละครที่อยู่ในหนังภาคนี้อ่ะคือผมรู้สึกว่าในหนังภาค4เนี่ยมีตัวละครเคทเยเกอร์ของมาร์ควอลเบิร์กนะครับที่ยังโอเคอยู่บ้างแต่ตัวละครอื่นอย่างแบบลูกสาวของเขาหรือว่าแฟนมันเนี่ยคือแบบน่ารำคาญมากเลยอ่ะคือเดี๋ยวต้องไปพูดรายละเอียดกันในซีนที่ผมจะโชว์ต่อไปนะครับอย่างที่3นะครับก็คือความต่อเนื่องของเรื่องราวเนี่ยคือแบบไม่มีเลยนะแล้วก็งงมากๆเลยว่าตกลงหนังเรื่องนี้มันคืออะไรแน่นะฮะแน่นอนว่าตัวพล็อตเรื่องของหนังภาคนี้หลักๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของครีเอเตอร์นะฮะก็คือผู้สร้างฟังแล้วแบบแหมคุ้นๆเหมือน Prometheus เหมือนกันนะคือในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็พูดประมาณว่าพวก Transformer เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ามีคนสร้างคือมีเผ่าพันธุ์อะไรไม่รู้สร้างขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ได้เห็นไปนิดนึงในช่วงต้นเรื่องฉากเปิดเรื่องเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าก็น่าสนใจดีนะว่ามันอะไรยังไงแต่พอเอาหนังเรื่องนี้ไปเชื่อมกับภาคก่อนๆเนี่ยมันไม่ make sense อ่ะนึกออกปะแล้วคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นรีบูทซะทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยมันก็ยังมีการพูดถึงเหตุการณ์ในชิคาโกที่เกิดในภาค3ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คือการต่อเนื่องกันนั่นแหละส่วนที่4นะครับที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ยก็คือฉากแอคชั่นเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเลยนะในหนังเรื่องนี้คือมันจะมีซีนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากขึ้นนะครับคืออย่างที่เราได้เห็นว่าพวกตัวละครมนุษย์เนี่ยมีการหยิบปืนอะไรขึ้นมาสู้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ปืนเนี่ย OP มากเลยคือแบบ overpower มากเลยปืนอันกระจิ้วนึงแต่แบบยิง transformer แบบปิ๊ชเลยนะคือผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันแต่แบบโอ้โหปืนอันกระจ้อยเดียวเองและที่สำคัญนะครับรู้สึกว่ามันมีฉากอะไรที่แบบว่ามีไอเดียที่น่าสนใจนะอย่างพวกตัวละครหุ่นยนต์ Transformium อะไรทั้งหลายเลยเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากของเดิมนะฮะก็เลยรู้สึกเสียดายมากๆเลยตรงจุดนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะบ่นนะครับก็คือในส่วนของมุกตลกในหนังภาคนี้นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าจากประมาณแบบไม่รู้กี่ร้อยมุกที่ยิงมาเนี่ยรู้สึกว่าเข้าแบบทำให้ผมฮาได้ประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับแม้กระทั่งสำหรับหนัง Transformer ด้วยกันเองนะก็เลยรู้สึกว่ามีเรื่องให้บ่นเยอะเหลือเกินเนาะบ่นกันไปเยอะแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็มาฟังส่วนที่ผมชอบบ้างนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามีไม่เยอะเนาะส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือตัวละครล็อกดาวน์นะครับซึ่งเป็นตัวร้ายของภาคนี้ผมนะชอบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ฝักใฝ่ออโต้บอทหรือว่าดีเซปติคอนนะครับแต่ว่ามันเป็นนักล่าฆ่าหัวที่ออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อจะไปตามล่าหาอัศวินนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือออปติมัสนั่นเองผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทำให้แบบจักรวาลทรานส์ฟอร์เมอร์แบบขยายขึ้นไปเยอะเลยนะคือมีเรื่องราวเกี่ยวกับครีเอเตอร์ใช่ไหมที่เป็นผู้สร้างของพวกทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ผมดูแล้วผมก็นึกถึงหนังเรื่อง Prometheus เลยนะครับเพราะว่าไอเดียมันคล้ายๆเอนจิเนียร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วที่สำคัญนะฉากเปิดตัวฉากแอคชั่นอะไรทั้งหลายที่มีตัวละครตัวนี้เนี่ย
รู้สึกว่ามันเท่อะคือมันเท่กว่าตัวละครตัวอื่นนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือเหล่าไดโนบอทที่อยู่ในหนังเรื่องนี้นั่นเองคือโผล่มาน้อยมากๆเลยนะคือรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณสัก10นาทีได้มั้งจากหนังตั้ง2ชั่วโมง40นาทีเนี่ยนะแล้วแบบที่สำคัญหนังเรื่องนี้เองเนี่ยก็พยายามอธิบายที่มาของตัวละครเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะฟังดูตลกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เวิร์กในระดับนึงนะก็ถือว่าชอบนะครับตรงส่วนนี้โอเคครับทีนี้เนี่ยก็มาถึงส่วนที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะก็คือผมจะพูดถึงซีนนึงในหนังเรื่องนี้ซึ่งสามารถสรุปความรู้สึกของผมทุกอย่างได้เลยนะครับฉากที่ผมว่านี้นะครับก็คือฉากที่อยู่ตอนช่วงกลางเรื่องนะฮะซึ่งเป็นตอนที่ออโต้บอทเนี่ยพยายามหนีออกมาจากบริษัท KSI นะครับหลังจากที่ไปถล่มเรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้นะฮะตัวละครโจชัวซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็เลยจัดการปลุกกาวาทรอนขึ้นมาเพื่อจะมาออกมาตามล่าอะไรเงี้ยเนาะในซีนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการแปลงร่างครั้งแรกของกาวาทรอนนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ดูแตกต่างดีนะครับคือผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรหรอกเพียงแต่มันอย่างน้อยมันก็ไม่ได้แบบชงเชงเหมือนทุกทีไงก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็มีไอเดียอะไรใหม่ๆบ้าง นะครับคือตอนที่เห็นมันแปลงร่างครั้งแรกเนี่ยผมก็ยังแบบฮะเอางี้เลยเหรอแบบเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นหุ่นเฉยเลยนะส่วนถัดไปที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือตัวฉากแอคชั่นในภาพรวมของทั้งซีนี้นะอย่างที่เราเห็นนะครับมันก็คือเป็นฉากไล่ล่ากันบนถนนโดยทั่วไปนี่แหละแล้วก็แบบมีรถกระเด็นกระดอนตุ้มตามตามสไตล์ไมเคิลเบย์เนาะแล้วทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าในภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูสนุกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ตรงส่วนนี้เลยนะคือดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับของภาค3เลยด้วยซ้ำก็คือตอนที่เหล่าออโต้บอทเนี่ยมันต้องแปลงร่างกายเป็นหุ่นแบบกลางอากาศเพื่อจะมาปกป้องเหล่ามนุษย์ที่อยู่ในรถแล้วก็แบบกระโดดชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆมันก็คล้ายกันมากๆนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะไอ้พวกที่ชนรถนู่นนี่นั่นเนี่ยส่วนถัดไปนะครับที่ผมแบบชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยนะก็คือการปรากฏตัวของล็อกดาวน์ในซีนนี้ครับคือแบบเดินมาโคตรเท่แล้วแบบมียานลอยอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วแบบดนตรีมันก็แบบวืด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 เนี่ยคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอะไปดูกันเต็มๆเลยดีกว่านะครับWhat is that? That's my asset. Pull Galvatron back. Do it. อย่างที่เห็นไปนะฮะซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่เจ๋งมากๆแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือโอ้โหออปติมัสโดนยิงทะลุทะลวงตั้ง 2-3 ทีขนาดนั้นทำไมมันยังไม่ตายอีกนะคือแบบปกตินี่เห็นโยนยิงทะลุอกอะไรงี้ก็ตายแล้วใช่ไหมอันนี้นี่คือแบบโอ้โหยิงอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นเลยแบบไม่โดนสปาร์คแบบแม้แต่นิดเดียวเลยเหรอก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าล็อกดาวน์แบบโอ้โหปืนมันอลังการมากเลยใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มาถึงช็อตที่ผมเกลียดที่สุดในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือตอนที่เทสซาเนี่ยมันติดอยู่แยกออกไปจากคนอื่นใช่ไหมคือแทนที่จะวิ่งออกไปในทุ่งไปตรงไหนก็ได้อะอีเจนี่วิ่งกลับเข้าไปในรถนะครับแล้วคือตอนที่ออปติมัสบอกว่าให้หนีไปที่อื่นนะครับแทนที่มันจะเดินออกไปที่ไหนก็ได้อะคือทุ่งมันใหญ่จะตายถูกไหมมันกลับแบบปีนข้ามมาเบาะหลังอะแล้วก็มาติดจากเบาะหน้ามาติดเบาะหลังแทนอะไรเงี้ยแล้วคือแบบทำไม why และอีกส่วนหนึ่งที่แบบหงุดหงิดมากๆเลยก็คือตอนที่เคสเนี่ยตัวพ่อเนี่ยต้องการจะไปช่วยเทสซาใช่ไหมไอตัวแฟนมันนะครับคือแบบกระโดดแบบกันไว้ไม่ให้ไปเพราะอะไรเพราะว่าเธอกำลังแบบหลบอยู่นะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยคือตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบโคตรขี้ขลาดเลยแล้วก็แบบเห็นแล้วแบบโคตรหงุดหงิดอ่ะคือถ้าเกิดผมเป็นพ่อนะแล้วแบบลูกสาวมีแฟนอย่างนี้นะผมจะแบบยิงทิ้งเอาจริงคือเป็นตัวละครที่น่ารำคาญมากๆแล้วแบบนอกจากฉากนี้นะครับตอนที่เหล่าพวกไอ้พวกครอบครัวเคสเนี่ยนะแบบเดินทางไปที่ยานของล็อกดาวน์เนี่ยมันก็มีอีกซีนนึงซึ่งไอ้ตัวละครแฟนเนี่ยมันบอกว่าจะช่วยยิงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วผลสุดท้ายก็แบบอยู่ดีก็ไปยอมแพ้เฉยเลยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นตัวละครที่ผมแบบเข็ดแล้วแบบอยากให้มันตายมากอะเอาจริงๆแล้วพอหลังจากจบตรงส่วนนี้เสร็จนะฮะทางด้านของล็อกดาวน์เนี่ยก็เรียกยานมาลำนึงเนาะแล้วก็แบบมาจัดการจับออปติมัสแล้วไอ้แห่นี่เนี่ยมันก็ดันไปติดไอ้รถยนต์ที่อยู่ข้างๆซึ่งไอ้เทสซาเนี่ยมันก็ดันเสือกอยู่ข้างในด้วยนะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าออกมาไม่ได้ถูกไหมแล้วทางด้านเคสเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแบบ break the glass นะแบบจัดการทุบกระจกอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมเจ๊แกทุบยังไงทุบเงี้ยแปะ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 กระจกมันคงแตกให้อะคือดูโอเคใจเย็นๆโอเคทีนี้เนี่ย
ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าซีนนี้เนี่ยมันมีส่วนที่เจ๋งมากๆเลยคือส่วนที่เป็นไอเดียของ Transformium ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของล็อกดาวน์อะไรเงี้ยเนาะแต่แบบดูตัวละครดิคือแบบอะไรอะแล้วแบบกาวาทรอนเนี่ยไม่ได้มีความน่าสนใจเลยแบบอะไร Because I have no fear บอกว่าไม่มีความกลัวเพราะว่าหัวใจมันไม่มีเพราะมันเป็นวงอะไรก็ไม่รู้นะคือแบบนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับว่าซีนนี้เนี่ยซีนเดียวสามารถสรุปหนังเรื่องนี้ได้ทุกอย่างเลยก็จบแล้วดีกว่ารู้สึกขึ้นนะครับขึ้น ครับผมแล้วนั่นก็คือความรู้สึกทั้งหมดของผมสำหรับ Transformer Age of Extinction นะฮะอาจจะไม่ได้พูดครบทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเอาจริงๆนะแน่นอนนะครับว่าในเดือนหน้านี้เนี่ยก็ Transformer The Last Night น้องไม่ต้องห่วงนะครับผมรีวิวแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็ชอบ Transformer นะครับคือชอบดูนะถึงแม้ว่าหนังส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดีเนี่ยแต่ผมก็ยังชอบอยู่นะครับเพราะผมชอบหุ่นยนต์ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย